สวัสดีครับพามาชมนะครับบรรยากาศการปล่อยง่วงไปเลี้ยงนะครับย่ำมือเศร้าตอนนี้ก็8 โมงครึ่งนะครับมื้อนี้วันที่18 กรกฎาคม 63นะครับผมอยู่ที่บ้านหนองหอยนะครับตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับการปล่อยง่วงไปเลี้ยงนะครับเสียงหมักกะลงนะครับฟังเราเพื่อนดีนะครับมวนดีนะครับสำหรับผมโป่งเล้งโป่งเล้งนะครับมีหลายเสียงนะครับฟังเราเพื่อนดีนะครับเอาใจคนมักง่วนะครับผมผู้ใดกำลังศึกษาสีเลี้ยงสีหยังนะครับปลูกหญ้าบางคนก็ตั้งแต่ปีเดือนนี้นะครับมีคนโทรมาสอบถามหลายนะครับแล้วก็มีคนเตรียมตัวสีเลี้ยงง่วหลายนะครับก็ยินดีครับชาวคนเลี้ยงง่วนะครับยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าสิได้มีมูหลายๆนะครับสิได้มีจำนวนงัวหลายๆนะครับในการเลี้ยงนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับของการเลี้ยงงัวนะครับคนเลี้ยงงัวก็สิมีหลายขึ้นนะครับงัวเฮาก็สิมีหลายขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปรัดข้างหน้านะครับเบิ่งบรรยากาศนะครับผมอีกปี2ปีหน้านะครับสิมีคนมาเลี้ยงง่วอีกหลายนะครับเฮ็ดให้เห็นว่าง่วราคาขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสกำลังมานะครับแล้วก็มีคนกลับมาสนใจเลี้ยงหลายนะครับผมอนาคตนะครับกระสีมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ1ความต้องการหลายขึ้นก็คือตลาดเนื้อนี่หลายนะครับส่งออกต่างประเทศนะครับความต้องการหลายนะครับเพราะว่าคนเกิดสู้มือนะครับเกิดขึ้นสู้มือแล้วก็เกิดหลายก็ง่วงนะครับง่วงถึงคนสิกลับมาเลี้ยงหลายนะครับแต่กับว่าได้หลายเพียงพอสำหรับตลาดบ่มีตลาดเนื้อนะครับบ่มีคำว่าตลาดเนื้อล้นเกินตลาดนะครับจักเทือนะครับตั้งแต่เลี้ยงง่วมาตั้งแต่20ปี30ปีมานี่นะครับมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับขี่มอไซค์ไปเลี้ยงเลยนะครับบ่ได้ย่างนะครับเด้อสบายนะครับน้ำมันก็บ่เบิดพอลิตรนะครับเบิดมือเนี่ยนะครับอากาศดีนะครับนี่นะครับซุ่มเมลูกอ่อนนะครับกับสีล่อลูกนะครับเป็นคู่ๆนะครับสีบ่ย่างก้อนลูกนะครับสีบ่ถิ่มลูกนี่ก็คือข้อดีนะครับง่วแม่ที่เลี้ยงลูกดีนะครับแล้วก็บ่ถิ่มลูกน่าเก็บไว้นะครับน่าเก็บไว้เฮ็ดแม่พันธุ์นะครับเพราะว่าพันธุกรรมเลี้ยงลูกดีนี่ก็ถือว่าหายากนะครับให้ลูกงามก็ถือว่าดีแล้วนะครับเลี้ยงลูกดีนําก็ถือว่าหายากนะครับผมก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับให้เมาม็อบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับติดตามทางเพจได้นะครับทางช่องเพจนะครับวอลาชิน่าฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ